รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชอบมึงกูได้ยินเพื่อนเขาคุยกันไอ้เฟื่องมันชอบน้องเขาจริงดิเพื่อนเขาอาจจะคิดไปเองก็ได้ถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรกับกูแล้วเขาทำอย่างนั้นอ่ะเขาก็อาจจะเป็นนักบริหารเสน่ห์ละมั้งพี่เฟื่องกลับก่อนเลยนะครับผมมีงานต้องทำต่อครับกรมเขาไม่เหมือนเดิมไอ้เฮียเขาหลบหน้าผมไอ้เฟื่องมันทำอะไรไม่พอใจถึงได้หลบหน้ามันแบบนี้ผมไม่ได้หลบหน้าพี่เฟื่องหน่อยแล้วอย่าลืมแก้ข่าวผมอะให้กับพี่แซนด้วยนะแก้ข่าวเหรอน้องกรมมีแฟนแล้วฮะถ้าผมมีแฟนจริงทำไมพี่ต้องเป็นบ้าครับก็พี่ชอบเราไงชอบมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นรูปแล้วกรมอย่าเพิ่งรู้ตัวนะว่าพี่ชอบพี่เองก็อย่าเพิ่งรู้ตัวนะครับนี่หมายความว่ากรมก็ชอบพี่เหมือนกันเหรอก็ผมบอกแล้วไงอย่าเพิ่งรู้ตัวไงครับมีแต่คนมองอะค่ะหนูกลัวเป็นข่าวจังเลยแล้วเป็นข่าวกับเฮียเนี่ยไม่ดีเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือหนูเพิ่งเข้าวงการนะคะเลยอยากให้คนโฟกัสกับผลงานหนูมากกว่าค่ะเฮียช่วยพาหนูไปที่ที่มันแบบส่วนตัวกว่านี้ได้ไหมคะเงินหนูอยากทำอะไรอ่ะก็ทำได้ทุกอย่างละค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ๊อะไรของเจ๊เนี่ยอะไรอะคะยังอีกกลับทำไมอะงั้นเฮียมานะคะไปไหนอะคะไปคุยกับหมาค่ะเดี๋ยวมาขอบคุณนะน้องเฟื่องที่ส่งข่าวบอกไม่งั้นนะยายหนุ่มมิมก็เสร็จกอไปแล้วเอ๊ะหรือว่าเฮียจะเสร็จนางไอ้เฟื่องเอ็งฟ้องยายแซนเหรอฮะอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะเรื่องที่เฮียปั่นเจ๊แซนว่าน้องกรมมีแฟนแล้วอะแค่นี้แหละผมจะนอนละเที่ยวให้สนุกในเฮียได้ไอ้เฟื่องจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันอยากรู้ความลับของไอ้เฟื่องมันไหมความลับของพี่เฟื่องหรือพลังความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์ฉันได้รักเธอหรือว่ามันจะลงเอยเช่นใดเธออยู่ในปลายทางของใจไม่ว่ามันเริ่มจากตรงไหนลงท้ายก็คือเธอหรือว่ามันจะลงเอยเช่นใดจะอยู่ในปลายทางของใจแค่อยากให้เธอนั้นจำไว้ว่าฉันรักเธอเฮียหักหลังผมอีกแล้วนะก็ที่เฮียทำไปก็เ
พราะเฮียรักเฟื่องไงถ้าเฮียรักผมจริงเนี่ยเฮียต้องบอกความจริงกับทุกคนว่าเราคบกันได้เฮียก่อทำให้ร่างกายของเฟื่องนครร้อนชาเรากับลาวาที่พร้อมจะปะทุแต่เฮียกอก็ไม่หยุดมอบความทรมานอันแสนหวานให้กับเมียสุดที่รักเพื่อชดเชยความผิดที่เขาได้ก่อไว้และเพียงไม่กี่นาทีเฮียกอสุดหล่อก็พาเมียสุดที่รักโบยบินสู่ห้วงสวรรค์ที่ไม่มีใครนอกจากเขาและเธอฟินหนูมึงหมดต่อไปเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเคเคเคมามามาเฮ้ยถ้านัดกันมาเจอแล้วมัวแต่อ่านอะไรแบบเนี้ยกูกลับละบายฮะไม่คิดจะห้ามกูหน่อยเหรอตอนสองสนุกกว่านี้ดูนี่ดูนี่เออโทษทีว่ะพวกมึงมาสายพอดีวันนี้พี่เฟื่องโพสรูปลงในแอปเซนไดย่ายุ่งกันไปหมดเลยมึงแล้วมึงยืนทำไมเนี่ยนั่งดิอันเนี้ยดีเว้ยแล้วก็แบบไอ้กงพวกเราไปที่อื่นกันเถอะไอ้สองคนนี้แม่งมูแต่บ้าผู้ชายมีอะไรกันวะไอ้กลมแฟนคลับกอเฟื่องเอารูปที่มึงเช็ดหน้าให้เฮียมาแต่งฟิกมีมึงเป็นตัวละครด้วยด้วยสับหน้าต่อไหมครับดีเลยนี่นี่รูปเฮ้ยใครแอบถ่ายเอ้ากูจะรู้ไหมอะhashtag สีหน้าแบบภรรยาหลวงดูสีหน้าพี่เฟื่องดิหึงหนักมากวันนี้เฮียกอโดนเมียทำโทษแน่เขารู้กันไหมวะว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นไรกันรู้ดิแต่เขาก็คงมีความสุขที่จะได้จิ้นหรือว่า imagine นะมึง imagine yeah จริงดิไหน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 ขอดูด้วยดิแล้วมีแบบไหนบ้างอะเอาเรื่องแนวไหนอะดราม่าอีโรติกหรือว่าพีเรียดดีฮะมีพีเรียดด้วยเหรอโลกของฟิกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเออมีอยู่เรื่องนึงมึงเป็นนักเล่นคอนแวนพี่เฟื่องกับเฮียกออะเป็นนักร้องเคป๊อปมาร้องในโรงเรียนมึงแล้วก็พามึงไปซ่องสาราแดงอะซ่องสาราแดงคืออะไรวะคอนโดเฮียไงเฮียอยู่แถวสาราแดงแล้วก็ชอบพาผู้หญิงไปกินเขาเลยก็เรียกกันว่าซ่องสาราแดงอ่ะนี่นี่นี่รู้ว่าเฮียกอเขาหน้าหม้อขนาดนั้นอ่ะมึงอยากจะจิ้นเฮียกับพี่เฟื่องอีกเหรอผู้หญิงคนอื่นเนอะก็แค่ทางผ่านตัวจริงของเฮียพี่เฟื่องเท่านั้นเว้ยว่าซานเออเอาไก่ไปกินไปไหน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 มึงเปิดเรื่องไหนให้กูอ่านเอามึงมานี่มากูจะบอกมันดีมากกงอ่ะงั้นมึงอ่านให้กูฟังเลยไอ้ยิมกลับเลยปะกลับเลยมึงอ่ะกลับเลยโอเคกลับไงไปส่งปะสุดยอดเออนั่นแหละเจอกันมึงบ๊ายบายเจอกันนะกลับไปนะเจอกันเจอกันเอ้ยกงกูว่าจะเอาเรื่องมึงกับพี่เฟิงไปแต่งฟิกดีปะหรอแล้วมึงจะแต่งว่าไงอ่ะกูก็จะแต่งว่ามึงเป็นชูชกน้อยขี้มโนแอบคิดว่าพระภัยมณีมีใจให้ก็เลยไปขอพระภัยเป่าปี่แต่พระภัยโกรธมากก็เลยเอาปี่ฟาดหน้ามึงเป็นไงแต่กูกลัวว่าเรื่องที่มึงแต่งอ่ะมันจะเฟกอะดิเฟกเพราะตอนเนี้ยพระภัยเขาอ่ะบอกชอบชูชกน้อยแล้วโว้ยจริงปะแล้วเขาบอกยังไงอ่ะแล้วได้กันเลยป่ะมึงนี่จ้องจะให้ได้กันอย่างเดียวเลยนะไม่อ่ะแต่เฮียกอบอกกูว่ามีความลับของพี่เฟื่องอ่ะจะบอกกูเฮียบอกว่าความลับนี้อาจจะทำให้กูเลิกชอบเขาได้เลยนะเว้ยความลับความลับอะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันThank you.
เริ่มวันใหม่ด้วยอาหารเช้าดีๆเพื่อไปพบกับคนพิเศษพี่เองก็อย่าเพิ่งรู้ตัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่หมายความว่ากลมก็ชอบพี่เหมือนกันเหรอผมถามแล้วครับพี่เฟื่องไม่อยากให้ผมไปจริงๆด้วยทำใจไว้หน่อยนะไอ้เฟื่องมันไม่ใช่คนดีขนาดนะผมขอนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมเป็นบ้าแน่ๆเลยเราไปชมโชว์สุดพิเศษจากน้องเฟื่องนครกันเลยค่ะมีพลังความรักดึงให้เราพบกันมหัศจรรย์